วันนี้พามารู้จักนะครับตัวชุดควบคุมตัวไฟนะครับด้วยอุณหภูมินะครับมันจะมีหัวโผล่วัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอเราเสียบปลั๊กนะครับจ่ายไฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีชุดคอนโทรลตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงชุดคอนโทรลอีกทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยการใช้เนี่ยเราสั่งมาจากจีนนะครับการใช้มันก็จะยุ่งนิดนึงถ้าเราดูมันจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งใช้ Google แปลก็จะแปลแปลกๆนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันนะครับว่าใช้กันยังไงนะเซตยังไงนะครับปุ่มเซตเนี่ยเวลาเซตเนี่ยก็คือกดเซตปุ๊บมันจะขึ้น T0 นะครับมี0นะครับมี0 1 2 3แล้วก็วนกลับมา0เหมือนเดิมนะครับทีนี้การตั้งเนี่ย P0 เนี่ยผมทำตัวฉากตัวนี้ให้ดูนะครับ P0 มันคือช่วงถ้าต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราเซตไว้ไฟกระแสไฟก็จะเปิดนะครับอุณหภูมิต่ำกว่าสมมุติว่าตอนนี้ตัวอย่างของผมคือ30นะครับถ้าผมตั้ง P0 ไว้ที่30ถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่า30ไฟมันจะเปิดนะทีนี้ไปตั้ง P1ถ้า31นะครับตั้งไว้ที่31อุณหภูมิสูงขึ้นมาเรื่อยๆจาก30ไปถึง31พอถึง31มันก็จะปิดนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆส่วน P2 นะครับคือการคาลิเบตให้มันได้เท่ากับอุณหภูมิถ้าเกิดเรามีเทอร์โมมิเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับวัดอุณหภูมิที่มันถูกต้องเราก็คาลิเบตคือปรับแก้มันนะครับส่วน P3 เป็นการตั้งค่าหน่วงผมลองตั้งแล้วไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ตั้งมานะครับหน่วยมันเป็นนาทีนะหน่วยมันเป็นนาทีส่วนค่าหน่วงนะครับอันนี้เอา P0 กับ P1 เท่ากันนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาปรับแก้ให้ดูนะทีนี้ผมจะทดสอบการตั้งนะครับตอนนี้ผมจะเซตนะครับกดเซต1ครั้ง P0 เนาะเราจะเลือก P อะไรนะถ้าปล่อยไว้มันจะกลับมาที่หน้าแรกก็คืออุณหภูมิปกติที่เราวัดกด P0 แล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเข้ามาเซตนะครับ P0 แต่ถ้าเกิดเราจะเซตที่ P1 แล้วก็กดไปที่ P1 แล้วก็กดเซตมันจะเซตที่ P1 นะครับกดเซตกลับมาคืนทีนี้ผมจะไปเซต P0 นะครับถ้าผมเข้า P0 ปุ๊บนะผมจะเซต P0 ผมก็กดอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่30นะขึ้นก็อุณหภูมิสูงขึ้นลงก็อุณหภูมิลงนะครับผมตั้งไว้ที่30นะครับสำหรับมันเด้งกลับมานี่ที่30ส่วน P1 ผมเซตไว้ที่31นะครับทีนี้มาดูนะครับการทำงานทำไมผมตั้งที่30กับ31เพราะว่ามันง่ายต่อการทดสอบค่านะครับตอนนี้ถ้าผมอุณหภูมิ 29.2 องศาเนี่ยไฟมันจะเปิดอยู่เราจะเห็นเอาท์ตรงนี้ก็คือไฟกำลังเปิดอยู่ถ้าเกิดเราให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอย่างที่เราเซตไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บมันจะเริ่มมาปิดที่31นะถ้าต่ำกว่า30จะให้อุณหภูมินะครับให้เปิดไฟหรือให้อุณหภูมินะครับมันก็จะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นพอสูงขึ้นมาถึง P1 มันก็จะตัดหลักการมีแค่นี้นะครับทดสอบนะครับตรงนี้เป็นโผล่วัดอุณหภูมินะเมื่อเราเอาอุณหภูมิร่างกายไปแตะมันนะมันก็จะสูงขึ้นทันทีนะครับนะครับเซตไว้31นะมันจะตัดเห็นไหมครับพอ31ปุ๊บมันก็จะตัดผมจับต่อเนื่องนะครับนี่ตัดแล้วสัญญาณเอาไม่มีแล้วแสดงว่าสัญญาณไฟไม่ได้ปล่อยทีนี้ถ้าเรารอนะครับให้มันอุณหภูมิลดลงอุณหภูมิเราปล่อยนะครับไม่ได้จับอุณหภูมิก็จะลดลงกลับมาที่อุณหภูมิห้องปกตินะครับไปดูนะครับปึ๊บพอเป็น29.9มันต่ำ
อุณหภูมิมันต่ำไปแล้วก็เปิดเหมือนเปิดฮีเตอร์หรือเปิดไฟนะครับก็อุณหภูมิพอนี้พอปุ๊บมันก็พอเปิดปุ๊บอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นพอไปถึงลิมิตนะครับที่ทีปุ๊บมันก็จะตัดแล้วอุณหภูมิก็จะตกลงมานะครับก็แค่นี้ครับหลักการสำหรับการเซตตัวนี้นะครับโอเคครับ